สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับก็มีคนส่งบทความนะครับซึ่งคนไทยเป็นคนเขียนผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเขาส่งมาบอกว่านี่ช่วยดูกราม่าให้หน่อยนะครับไม่แน่ใจว่านะครับเป็นตัวอย่างที่ดีได้ไหมนะครับโอเคไหมนะครับก็ผมเลยคิดว่ามันเป็นเห็นว่าเป็นเนื้อเรื่องที่มันสั้นๆนะครับไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนแล้วก็มีประเด็นทั้งเรื่องของแกรมม่าซึ่งอาจจะทำให้พี่น้องที่สนใจติดตามเนี่ยนะครับได้ความรู้ไปด้วยนะครับก็เลยนะครับลองเอามาดูกันวิธีการถ้าพี่น้องนะพิมพ์อะไรแล้วอยากจะรู้ว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกยังไงเนี่ยบางทีนะตัวที่เป็นตัวตรวจสอบแกรมม่าเนี่ยของ Word นะครับเอามาใส่ใน Word เนี่ยมันช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็ alert ให้เรารู้ว่าตรงไหนผิดบ้างอะไรบ้างยังไงนะครับเรื่องที่เขาเขียนมานะครับผมไม่สนใจว่าเขาเป็นใครเนื้อหาเป็นอย่างไรแต่ว่าจะดูแกรมม่านะครับดูแกรมม่าแล้วก็ให้เป็นบทเรียนนะครับเขาบอก I do apologize off นี่คงไม่ใช่นะครับคงต้องเป็น apologize ถ้าดูจากคำว่า apologize แปลว่าเขาเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบ British นะครับ British เป็นแบบคนที่ประเทศอังกฤษนะครับฝั่งนู้นนะครับที่เขาใช้กันก็สังเกตได้จากง่ายๆจากตัวที่เขาสะกด Jice ด้วยตัว S นะครับถ้าเป็นแบบ American ก็จะเป็น Z นะครับตัว Z บ้านเราเนี่ยนะครับเอาละ I do apologize ข้าพเจ้าขอโทษนะครับขอโทษน่าจะเป็น for หรือว่า about มากกว่านะครับตัวนี้นะครับเอาใส่ about ก็ได้ไม่ได้มากมายนะครับ for หรือ about ก็ได้นะครับทีนี้ตัวที่ไม่ควรจะผิดอย่างยิ่งก็คือคำว่า English เนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่น sun นะ the sun หรือว่าชื่อคนชื่อสะพานชื่อเมืองอย่างเงี้ยต้องเป็นตัวใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับต้องอย่างนี้อย่าผิดอีกนะครับ I do apologize for my English writing skills นะครับEnglish writing skills ในการเขียนจริงๆมีหลายอันใส่ S เข้าไปนะครับข้าพเจ้าขออภัยสำหรับนะโอ้ยไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวสำหรับนะครับสำหรับทักษะซึ่งมันมีหลายทักษะนะครับการเขียนภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าและก็การ spelling นะครับก็โอเคนะครับ apologize for my English writing skills and spellingAs นะครับก็ข้าพเจ้าขอโทษ As ที่แปลว่าเพราะว่านะครับฉันขอโทษเพราะว่าฉันไม่ได้เกิดในประเทศฉันขอโทษเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าฉันไม่ได้เกิดในประเทศไทยจริงๆประโยคนี้ลอจิกมันไม่ไปด้วยกันนะครับถ้าเป็นคนละเอียดในเรื่องความคิดความอ่านเนี่ยจะต้องรู้ว่าเราขอโทษไม่ใช่ขอโทษเพราะเราไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่ว่าเราขอโทษเพราะว่ามันอาจจะมีข้อบกพร่องที่ทำให้คนอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรงั้นจะเป็นเหตุผลแต่ว่าการที่เราเกิดในประเทศไทยนั้นเป็นการอธิบายว่าทำไมภาษาอังกฤษเราถึงไม่ดีเห็นไหมฮะที่เห็นถึงลอจิกมันไหมครับนี่จะเป็นข้อบกพร่องของคนไทยเราจำนวนมากเราพูดโดยไม่คิดถึงลอจิกที่มันจะต้องไปด้วยกันถ้าเราขอโทษต้องอธิบายว่า as เนี่ย because เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะอะไรถึงขอโทษนะครับแต่นี้เนี่ยบังเอิญที่เราไปใส่เนี่ยการที่เราไม่ได้เกิดในประเทศไทยในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เราต้องไปขอโทษนะครับเราขอโทษเพราะนะอะไรต้องคิดให้ดีเพราะอะไรนะครับแต่ว่าที่ภาษาอังกฤษไม่ดีนั้นเป็นเพราะเราไม่ได้เกิดในประเทศที่นะครับมีฝรั่งนะจริงๆตรงนี้ถ้าไม่ต้องการจะให้มันเกิดช่องว่างเนี่ยขอโทษนะครับแล้วก็นี่เป็นคำอธิบายความว่าทำไมภาษาอังกฤษเรามันถึงเขียนได้ไม่ค่อยดีสะกดมันถึงผิดนะครับซึ่งมันก็เขาก็ออกตัวก็ดีแล้วนะครับตัว I ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าแปลว่าฉันเนี่ยต้องใหญ่เสมอนะครับต้องใหญ่เสมอตัวใหญ่เสมอนะครับ I was not born as an อีกแล้วใหม่อีกแล้ว English นะครับฉันข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาในฐานะที่เป็นนะครับ an English native speaking ผิดแล้วครับต้องเป็นสปีกเกอร์ไอ้ตัวฉันนะก็ต้องเป็นคนใช่ไหมฉันไม่ได้เกิดมาในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกิดนะครับ
It might not be perfect ตัวนี้ไม่รู้มาทำไมนะ It might not be perfect ไม่ perfect แล้วครับแย่เลยแล้วครับ It might not be perfect นะที่จริงเนี่ยคำว่า perfect นี่มันที่จริงต้องบอกว่า It might not be นะ refined หรือว่า perfectly correct นะครับอ่ะก็ว่าไปไม่เป็นไรอาจจะไม่ถูกจริงๆไม่ถูกแล้วครับแน่นอนละนะเมื่อไรก็ตามจำไว้นะครับแฟนบอย but for as since or นะครับคำพวกนี้เนี่ยนะครับต้องใส่คอมม่าก่อนหน้าเสมอนะครับ I ต้องตัวใหญ่อีกแล้วนะครับ Now, but I have tried try ต้องเติม ed นะครับช่องที่3ใช่ไหมแต่ข้าพเจ้าก็ได้พยายามที่จะทำอะไร try to explain ตามหลัง to นะครับเป็น infinitive with to นะ explain ไม่ต้องมี ing ครับนะครับ explain I've tried to explain about my beloved royal family and our country of Thailand our นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับ I เนี่ย our คนอ่านเขาไม่ได้เป็นคนไทยด้วยเสมอไป and my country นะครับ I've tried to explain about my beloved royal family and my country of Thailand ตลกนะครับก็ country แล้วก็บอกเข้าไปว่า country ของฉันนะครับคือประเทศไทยก็คอมม่าคันซะนะครับ and my country in an appropriate and positive way นะครับเอาละ positive สะกดผิดนะครับโอเคก็บอกว่านะถึงข้าพเจ้า it ก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็การสะกดเนี่ยนะ my English เนี่ยจริงๆในตัวนี้ใช้ it ก็น่าจะผิดนะครับตัวเนี้ย it เนี่ยเพราะถ้า refer ไปแล้วอะไรมันไม่ perfect ก็คือwriting skills กับ spelling ซึ่งมันมี2อย่างมันเป็นพหูพจน์ไปแล้วเนี่ยก็ day นะครับใช้ตัวนี้เป็น day นะภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเป็นภาษาที่มีกฎมีระเบียบนะครับคนที่จะคิดเนี่ยนะครับมันจะบอกระดับของความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาหนึ่งถ้าระดับที่สูงขึ้นมาก็คือระดับสติปัญญาในการคิดในการมองอะไรที่มันรอบคอบแต่นี้เนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เกิดมากับภาษานี้เนี่ยก็จะวัดกันได้แต่จริงเนี่ยแม้กระทั่งตัวฝรั่งเองนี่ก็ผิดกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าตรงนี้มันวัดระดับนะความรู้ของคนระดับสติสมองคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองมันไม่ต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับความคิดที่ดีก็สามารถจะเป็นภาษาอื่นได้แล้วก็ถ้าต้องมาใช้ภาษาอังกฤษก็พอประมาณนะครับแต่คนถ้าอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับถ้าผิดขนาดนี้ต้องถือว่าอ่อนมากนะครับต้องปรับปรุงหน่อยนึงโดยเฉพาะถ้าทำงานทำการไปพบปะผู้คนเนี่ยนะครับถ้าภาษามันโปรเกนมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้คนดูถูกได้นะครับ They might not be perfect but I have tried to explain about my beloved royal family and my country นะครับ Thailand in an appropriate and positive way so that นี่จริงๆต้องคงตั้งใจจะแปลว่าเพื่อที่ว่านะครับในแนวทางที่นะที่เป็นที่เหมาะสมแล้วก็เป็นบวกนะครับเพื่อที่ว่าคนจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยสามารถจะเรียนรู้แล้วก็เคารพประเทศเขาที่นี่นะ country สะกดผิดแล้ว country นะครับเพื่อที่ว่านะครับมอพิพคนจำนวนมากขึ้นจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เคารพประเทศของเราในนะในแนวทางที่ถูกต้องนะครับ and not just only listen to those minority that tries โอ้โหตายแล้วภาษาอังกฤษเธอแย่มากเลยนะครับคืออย่างนี้ so that นี่เพื่อที่ว่าเนี่ยมันเป็นประโยคที่ต้องต่อจากประโยคข้างบนนะใช่ไหมแต่ข้าพเจ้าได้พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับประเทศนะครอบครัวกษัตริย์ที่ข้าพเจ้ารักนักรักหนาเนี่ยแล้วก็ประเทศของข้าพเจ้าคือประเทศไทยในทางที่ถูกต้องและก็เป็นบวกเนี่ยประโยคมันไม่จบหรอกครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ย so that เนี่ยมันต้องไปต่อจากประโยคเมื่อกี้นะครับอธิบายในแนวทางที่มันถูกต้องเพื่อที่ว่าใช่ไหมมันเป็นประโยคเดียวกันครับนะ so that ต้องเขียนอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่านะคนมากขึ้น more people นะครับ more peopleCan learn and respect our country of Thailand นะครับ our country นะครับไม่ต้อง of Thailand นะพูดไปแล้วเมื่อกี้นะ in and correct โอ้ยตายละ correct นะครับไม่ใช่ and นะ an เนี่ยตามด้วย correct นะเสียงพยัญชนะนะครับ in a correct way
and not just นะนี่เป็น in a correct way นี่ก็คือได้เรียนรู้แล้วก็เคารพประเทศไทยเนี่ยในแนวทางที่มันถูกต้องนะครับอย่างถูกต้องนะในวิถีทางที่ถูกต้องและ not just only listen to those minority โอ้โหนี่ภาษาอังกฤษตายหาเลยนะครับก็คือในแนวทางที่ถูกต้องแล้วยังไม่พอนะครับเนี่ยประโยคปัญหามันเอามาต่อกันยากนะ not just listen to those เนี่ยตัวนี้ใครลำไม่ฟังจากแค่คนเหล่านี้นะเอาคนเหล่านี้นะคนจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่ว่าคนที่มากกว่าปัจจุบันนี้สามารถจะเรียนรู้และก็เคารพประเทศชั้นในแนวทางที่นะนี่ก็ต้องเป็น my country เพราะว่า our เนี่ยมันไม่มีคนอื่นเข้ามานะครับคุณยังไม่ได้พูดถึงใครนะ my country in a correct way and not just only listen to those minority นะประธานคืออะไรล่ะ not just เนี่ยนะ listen เนี่ยก็ประธานก็คือ more people ถ้างั้นเนี่ยไอให้ประโยคมันเต็มไหมเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็น adverb คู่กับ in correct way ใช่ไหมครับ in a correct way ในเมื่อนะคุณใช้ and เนี่ยมันต้องเท่ากันแต่ฐานตรงนี้มันไม่เท่าถ้าจะให้มันไม่เท่าคุณก็ขยายความเป็นประโยคใหม่ไปเลยนะครับก็ใส่คอมม่าซะ and เนี่ยไม่มีปัญหา and so thatThey will not just only just กับ only มันซ้ำกันแล้วนะครับ will not only นะครับใช้คำเดียวก็ได้นะครับนะแค่นั้นพอ they will not only listen to those minority นะครับนะมาจากไหนอ่ะอยู่ๆก็โผล่มาเลยเนี่ยนะ minority ไหนล่ะคนไหนล่ะ minority จากคนทั่วโลกหรือเปล่าหรือว่านะครับminority Thais นะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นคนไทยส่วนนะต้องถ้าจะนี่ก็ต้องเป็น Thais ไปเลยนะครับทีนี้ปัญหาในคนก็จะถามแล้วเอาแล้ว minority เนี่ยนะครับเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยรู้ได้ไงเป็นคนส่วนน้อยมีการศึกษากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วมีการนับคะแนนเสียงกันเป็นเรื่องเป็นราวไหมถึงรู้ว่าคนนี้เป็นส่วนน้อยคุณรู้ได้อย่างไรนี่ก็เป็นปัญหานะการจะไปใช้ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ส่วนมากหรือทั้งหมดด้วยทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีการทดสอบโดยสถิตินั่นถือว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะสอบถามเสมอนะครับว่าเอาละถ้าเมื่อคุณนั่งตัวเลขเนี่ยคุณได้ตัวเลขมาอย่างไรแล้วก็คำว่า minority หรือ majority เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นประเทศที่เขาถูกสอนให้คนคิดตั้งคำถามแล้วก็มีความยุติธรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องถามคำถามแน่นอนว่านะครับนะ so that they will not only listen to those minority typesthat เนี่ยนะครับก็คงต้องใช้คำว่า who มากกว่าบุคคลเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เชิงเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าใช้ that ก็ไม่ถึงกับเสียหายนะครับที่ minority นะครับใช้คำว่า those นี่ก็แปลว่าต้องเป็นคนเยอะหลายคนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็เติมไทยเข้าไปเนี่ย those minority tries เนี่ย who try นะครับนะ that ก็ได้อ่ะแต่ว่า try นี่นะครับเติม i เปลี่ยน y เป็น i เติม es นี่ผิดเลยครับ subject verb agreement นะครับผิดก็ต้องเป็น try ธรรมดาครับก็มีคนหลายคนไงพหูพจน์นะครับ who try to bring our country นะครับอีกแล้วนะครับเวลาคุณพูดคุณเขียนคนเดียวคุณไม่ได้เขียนในนามกลุ่มใช่ไหมนะครับ bring my country to an end โอ้โหเอาขนาดนั้นเลยล่ะนะครับใครจะทำประเทศให้ถึง an end to an end เนี่ยมันทำได้ยังไงเนี่ยนะครับบางทีการเขียนอะไรที่มันเวอร์เกินไปเนี่ยนะครับมันไม่มีน้ำหนักแล้วก็มันสะท้อนถึงสติปัญญาแล้วก็คนฟังเขาไม่ซึ้งหรอกครับแค่คนพูดถึงกษัตริย์เนี่ยนะครับคนส่วนน้อยด้วยนะที่เรามองเป็นคนส่วนน้อยแล้วก็พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องประเทศไทยเนี่ยโอ้โหจะขนาดจะ bring the country to an end เลยนะครับอันนี้ก็ต้องเวลาเขียนก็ต้องคิดถึงหลักความจริงด้วยนะเวอร์ไปหรือว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาเราตื้นเขินเราดูถูกผู้ฟังผู้อ่านนะครับจะเขียนกันแบบวิชาการต้องละเอียดเวลาผมให้คอมเมนต์นักศึกษาเนี่ยผมละเอียดขนาดนี้นะครับมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นการวางกรอบความคิดนะครับพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บมานั่งคุยกันเนี่ยผมก็จะต้องต้อนอย่างนี้แหละครับแล้วก็ถึงตอนที่มานั่งคอนเฟรนซ์กันตรวจงานละเอียดเพื่อให้เขาไปแก้เนี่ยผมแก้อย่างนี้นะครับแม้กระทั่งฝรั่งเองนะครับมาเจออย่างนี้ก็เจอคำถามประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ใช่โหดแต่ว่านี่จำเป็นจะต้องโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปเจอนักศึกษาทางเอเชียนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาไทยนะครับซึ่งผมสอนเกือบ10 ปีที่เมืองไทยนะครับ
การเขียนจะมีปัญหาในเรื่องนี้แหละความไม่ลุ่มลึกความไม่ละเอียดแล้วก็แกรมม่านั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเอาละเอานะ to an end นะ thank guys เอาละสิยุ่งเลยขึ้นต้นประโยคต้องตัวใหญ่นะขึ้นต้น thank ก็ภาษาเนี่ยเขียนไหนก็เป็นภาษาเขียนมันไม่ใช่ภาษาพูดก็เอาให้มันดูดีหน่อย thank you guys นี่เป็นภาษาพูดซึ่งโอเคใช้ได้นะครับในทั่วไปนะ thank you all อาจจะดีกว่านะแต่นี่ไปขอบคุณอะไรสำหรับนะ for your patience นี่ผิดนะครับคำนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษถ้าจะแปลว่าความอดทนนะอดเยอะพอที่คุณอดทนนะที่จะมานั่งฟังฉันเนี่ยพูดในเรื่องไร้สาระพูดเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยนะขอบคุณนะครับก็ thank you guys for your patience นะจริงๆก็ guys ก็คือไม่ต้องมีก็ได้นะครับเป็นภาษา guys เนี่ยเป็นพวกแกพวกคุณนะพวกนายนะก็แสดงความสนิทกันก็ thank you for your patience ถ้าเป็นภาษาเขียนแล้วก็เรื่องมันหนักหนาสาหัสถึงขนาดนะ put my country to an end เนี่ยมันโอ้โหมันนะ thank you for your patience เขียนให้มันนะสมเหตุสมผลหน่อยอุตส่าห์จะใส่ภาษาอังกฤษทั้งทีนะครับ this post isn't about what I have is better than anyone else or I am richer than anybody แปลเป็นไทยเรารู้เรื่องแบบไทยนะครับมาโพสต์อันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่านะจะมาบอกว่าฉันเนี่ยมีอะไรมากกว่าคนอื่นหรือว่าฉันเนี่ยรวยกว่าคนอื่นนะครับเนี่ยใส่เครื่องหมายย้ำด้วยนะไม่ใช่แน่นอนนะนะแต่จริงประโยคมันนะครับมันผิดแกรมม่าอย่างมาก this post isn't about นะครับ isn't ก็สะกดไม่ผิดสะกดผิดนะครับ isn't about what I have สังเกตไหมนี่คือนี่ประธานนะครับนี่คือกริยานะครับตรงนี้ก็คือ about อะไรก็คือน่าจะเป็นส่วนขยายใช่ไหม what I have แต่มันมีกริยาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคุณจะเอายังไงกันแน่ครับประโยคเนี่ยหนึ่งประโยคมันต้องมีกริยานะครับถ้ามีประธานก็มีกริยานะครับแล้วถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็จบประโยคไปซะยกเว้นมันจะเป็นประโยคที่ต้องเอามาเชื่อมกันหรือว่ามามีความเกี่ยวข้องกันนะครับ compound complex sentenceแต่ว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะจริงๆประโยคมันง่ายๆเลยโพสต์เนี้ยไม่เกี่ยวกับว่าฉันดีกว่าคนอื่นหรือว่าฉันรวยกว่าคนอื่นนะครับนะ This post isn't about นะถ้าจะเอาภาษาแบบดูดีหน่อยนะเป็นระดับหน่อยนะ me being betteror richer เนี่ยแก้ให้เลยนะครับ or richer than anybody than anybody นะแค่นี้ก็โอเคละ this post isn't about me being richer or being better or richer than anybody but นะถ้า but ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะย้ำเป็นการย้ำก็ตัวนี้ก็ต้องตัวเล็กนะ what I meaning เอาตายเลย what I mean นะครับ what I mean to explain นะครับโอ้โหแปลว่าจะอธิบายหลายเรื่องโอ้ตายเลยนะครับประโยคนะ What I mean to explain are นะครับเนี่ยจะประโยคไม่จบแล้วมี full stop อย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าก็เขาอาจจะไม่รู้วิธีเขียนนะครับน่าจะไม่ได้เรียนสูงนะครับถ้าได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วอย่างน้อยก็ยังมีกรอบความคิดแต่ว่านี่จริงๆไม่ต้องบัตรก็ได้นะครับไม่ได้บอกนะครับเขารู้อยู่ว่าสิ่งที่เราเขียนต่อจากนี้ก็คือสิ่งที่เราจะบอก What I meanto what I mean to explain นะใช้ is ดีกว่านะ is เดี๋ยวนะฮะ what I mean to explain is as follow เอานี้แล้วกันนะครับนี่เป็นประโยคเปิดไปว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะอธิบายนะสิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะอธิบายคือสิ่งที่ดังต่อไปนี้ที่จะตามมานะ is as follows if only one single woman นะครับโอ้ยตายแล้ว if only one single ถ้า one ก็ต้อง woman นะครับไป women ไม่ได้นะครับ if one single woman thinks ต้องเติม s ด้วย
think she is better better than นะโอ้ตายแล้วสะกดผิดมากนะครับถ้าผู้หญิงนะคนหนึ่งซิงเกิลคงไม่ได้แปลว่าเป็นโสดนะครับคงแปลว่าแค่คนเดียวหนึ่งคนย้ำ one single woman ถ้าผู้หญิงเพียงคนเดียวว่างั้นเถอะคิดว่าหล่อนนะดีกว่าพวกเราทั้งหมดพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นประธานของกริยาคำว่า love นะครับไม่ต้องใช้ whom นะครับ whom นั่นแสดงว่าตัวที่เกี่ยวข้องนะมันเป็นกรรมแต่ว่า love นั่นเป็นกริยาซึ่งตัว us เนี่ยเป็นคนทำใช้คำว่า who นะครับอันนี้คนไทยจะผิด who กับ whom เนี่ยนะแล้วก็ who's นะครับนะถ้าผู้หญิงเพียงคนเดียวที่คิดว่าหล่อนดีกว่านะพวกเราทั้งหมดซึ่งรักกษัตริย์ของพวกเราแล้วก็ประเทศของพวกเรานะนะ are bad and crazy royalist นี่เห็นไหมประโยคมันไม่จบครับจริงๆ2ประโยคต้องไปด้วยกันนะที่เขาต้องการเนี่ย then you are wrong นะครับเขาจะต้องการบอกว่าถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงเพียงคนเดียวที่คิดว่าหล่อนดีกว่าพวกเราทั้งหมดซึ่งรักกษัตริย์และประเทศนั้นนะครับโอ้ยตายละเนี่ยประโยคความคิดมันแบบนะสับสนมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยเธอควรจะบอกว่าถ้านะถ้าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยคนนี้ที่คิดว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับโอ้ยนะดีกว่าพวกเราทั้งหมดซึ่งรักกษัตริย์เนี่ยผมเข้าใจว่าเธอต้องการจะพูดอย่างนี้เนี่ยแต่ประโยคมันเละเทะนะครับเธอต้องการจะบอกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมาคิดว่าหล่อนดีกว่าพวกเราซึ่งเป็นคนรักเจ้าเนี่ยคุณคิดผิดนะครับคนรักเจ้ารักประเทศชาติเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยประโยคนี้มันไม่ได้ละนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยปัญหาคือว่าประโยคคุณเนี่ยบอกว่าท่าเนี่ยที่อยู่ตามหลังท่าเนี่ยถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงคนเพียงคนเดียวเนี่ยคิดว่าเธอดีกว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นพวกรักเจ้าแล้วรักประเทศชาติเนี่ยถ้างั้นเนี่ยต้องเขียนว่านะแด่พวกเราทั้งหลายที่รักชาติและประเทศชาติ and regards นะก็คือตัวผู้หญิงคนเดียวเมื่อกี้ regards us as bad and crazy วันนี้อันนี้คงจะต้องการจะดึงพรรคพวกเข้ามาด้วยว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวนะนะroyalist ถ้า us ก็ต้องเป็น royalist หลายคนนะครับเดนไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันเป็น if clause อยู่แล้วนะครับ if อยู่ข้างบนเนี่ยเวลาคุณอ่าน if เนี่ยคนก็ต้องหาอีกส่วนหนึ่งว่าแล้วอะไรล่ะนะครับก็ไม่ต้องนะครับ ก็จะแปลประโยคให้ว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับคิดว่าหล่อนดีกว่าพวกเราที่เหลือซึ่งรักกษัตริย์และประเทศของเราและผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับประธานอันเดิมเนี่ยยังมองว่าพวกเราเนี่ยถือว่าพวกเราเนี่ยเลวแล้วก็เป็นพวกรักเจ้าที่นะเลวแล้วก็นะบ้าคลั่งเนี่ยนะคุณผิดแล้วล่ะนะคุณผิดแล้วล่ะ As there are 96% of Thai population are happy โอ้ยตายเลยเธอภาษาอังกฤษเธอจะมาอวดเขาได้ไงอย่างเงี้ยนะครับเขียนภาษาเขียนอย่างนี้แล้วให้ฝรั่งเขาแก้หน่อยถ้าจะออกไปโชว์เขาอะนะครับนี่อายเลยนะครับเขาบอกที่จริงเนี่ยคือนี่คือจะเป็นเหตุผลนะถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงคนเดียวแล้วมองพวกเราเป็นนะเป็นรอยลิสโง่เง่าเนี่ยนะประมาณนั้นแหละคุณผิดแน่ๆคุณเข้าใจผิดคุณผิดอะนะครับas there are 96% of Thai population นี่ก่อนไทยก็ต้องตัวใหญ่นะครับเป็นชื่อเฉพาะเพราะว่านี่คงจะเป็นเหตุผลอะที่จริงก็คือจริงๆก็คือถ้าเป็นเหตุผลก็ต้องต่อกันใส่ไปเลย because นะ there are 96% of Thai population ตายเลย there are แล้วนี่ก็เป็นประโยคแล้วนะครับเป็นสมบูรณ์แล้วมาใส่ are อีกทำไมครับนะครับเขาเรียกนะมัน
ประโยคมัน confuse นะครับนะเพราะว่ามี 96% ของพลเมืองไทย who are ต้องอย่างนั้นได้นะครับเติมเข้าไปซึ่งนะเป็นผู้ที่นะครับเป็นผู้ที่มีความสุขดีนะครับสำหรับประเทศไทยที่จะมีมอนาร์คีโอ้โหอุตส่าห์รักนักรักหนาสะกดยังไม่ถูกเลยไม่คุณหรือพอคุณนะครับแต่ถ้าไปดูน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าความคิดประมาณนี้นะครับว่ามันจุกจิกมากนะครับแล้วก็มานั่งทะเลาะกันอย่างนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ทำนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับ all royal family โอเคนะครับก็บอกว่า 96% เอามาจากไหนตัวเลขเนี่ยอยากรู้นะนะครับก็ถ้านะจะเป็นนักวิชาการเป็นผมก็ถามแล้วเอาคุณมีแหล่งอ้างอิงไหมมันได้ตัวเลขที่มาได้ยังไงนะครับมีการวิจัยหรือไม่สอบถามใครนะครับเมื่อไรนะครับเป็นงานวิจัยเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรนะครับอ้างอย่างนี้ก็ไม่มีน้ำหนักนะครับสำหรับคนที่เขาพูดเนี่ยคุณเอาตัวเลขมาจากไหน96ด้วยนะครับมีโอ้โหนะนี่เขาเรียกว่าเป็นการเมคอัพข้อมูลเนี่ยเป็นนักศึกษาผมนี่ก็เจอตอนจบเลยไปหาผมไม่ว่าหรอกผมบอกว่าคุณไปหาไซเทชันมาแหล่งข่าวมาจากไหนแล้วคุณตัวเลขมาได้ยังไงเงิบนะครับเงิบเอาละนะครับอีกประโยคต่อไปนะครับ We always had and always will be If you don't like it please remove yourself to live in the country that you believe is better than Thailand and do not stepping ตายหาเลยโอ้ยคือต้องบอกเลยน้องไปเรียนภาษาอังกฤษเถอะนะครับไปเรียนเพิ่มเถอะไม่ทราบเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับภาษาอังกฤษท่านน้องห่วยมากๆนะครับคือแกรมม่านะห่วยมากแล้วก็ความคิดเองเนี่ยก็ต้องถือว่าอ่อนนะครับคือตรรกะเรื่องความชัดเจนความคิดแล้วก็ความน่าเชื่อถือในการเรียบเรียงความคิดหรือว่าการนำประเด็นมาเสนอเนี่ยอ่อนนะครับก็ถ้าอย่างนี้เป็นปริญญาตรีก็ผมคงให้เกรดอาจจะต้องเป็น C ลบนะครับตัวนี้นะครับ C ลบ We always เนี่ยทำไม had ในอดีตนะครับในอดีตเราก็มีมาตลอดนะครับ And always will ทำไมใช้ B ล่ะครับ had เนี่ยมันเป็นกริยาว่ามี will ตรงนี้นะ will have ใช่ไหมครับมีกษัตริย์ใช่ไหม will have the monarchyจริงๆคงต้องการพูดอย่างนี้ก็ให้มันชัดไปเลยนะครับพวกเราได้มีมาในอดีตและพวกเราก็จะมีไอ้สถาบันกษัตริย์ต่อไปเรื่อยๆจบแล้วครับประโยคมันจบแล้วเรามีมาในอดีตแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประโยคก็ต้องขึ้นเป็นประโยคใหม่นะครับเพราะนี่เป็นเงื่อนไขสำหรับประโยคต่อไปถ้าคุณไม่ชอบโจนก็ยังสะกดผิดอีกเอ้าตายเลยถ้าคุณไม่ชอบมันก็คือการมีกษัตริย์เนี่ย please remove yourselves นะถ้าคุณไม่ชอบมันได้ถามว่าที่คุณคุยกับใครเนี่ยเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะบอกกับคนที่เป็นต่างชาติหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับ my country ก็แปลว่าคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศถ้าพูดกับต่างชาติเอ้ามาพูดถ้าเธอไม่ชอบมันนี่แปลว่าจะพูดกับต่างชาติบอกต่างชาติใช่ไหมนะครับถ้าคุณไม่ชอบมันคือการมีกษัตริย์เนี่ย please remove yourself โอ้โหนี่ remove yourself เลยนะยกตัวออกเลยเนี่ยแหมนะto live in นะยกตัวคุณออกนะครับก็ตลกดีนะครับ to live in the country นะครับ that you believe is better than นะครับ Thailand เอาขี้เกียจแก้เยอะแล้วนะครับโอ้โหถ้าคุณไม่ชอบมันกรุณานะครับออกจากประเทศไทยนี่แปลว่ากำลังเขียนให้กับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเหรอฮะหรือว่าอาจจะบอกถึงคนไทยด้วยหรือเปล่าซึ่งความคิดนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจมากๆนะครับการที่เขาไม่ชอบผมมาอเมริกาแล้วผมไม่ชอบโอบามาเนี่ยบอกมึงไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยสมเหตุสมผลไหมผมไปอังกฤษเป็นนักท่องเที่ยวไปทำมาหากินไปเรียนหนังสือก็แล้วแต่ผมไม่ชอบควีนสิริกิติ์อย่างเงี้ยไม่โทษทีควีนอลิซาเบธนะครับแล้วบอกว่าแล้วมีคนอังกฤษว่าคุณไม่ชอบกษัตริย์ของคุณไม่ชอบกษัตริย์ของฉันคุณก็อย่ามาอยู่ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นที่คุณคิดว่าดีกับประเทศฉันเด็กอนุบาลเขายังไม่คิดกันเลยครับเนี่ยไอ้คือปัญหาเนี่ยประเด็นเนี่ยผมติดใจกับเรื่องประเด็นความคิดด้วยนะครับคือมันผ่านยากนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาเน้นที่ภาษาอังกฤษก็เอาภาษาอังกฤษก็แล้ว believe ก็เขียนผิดเอานะครับ believe นะครับสะกดอย่างนี้นะครับ b e l i v e นะครับ
เนี่ยใช้หัดใช้ Word ให้เป็นนะครับเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบมันนะครับคุณไม่ชอบมันกรุณา remove yourself นะครับจริงๆง่ายๆเลยก็คือ move นะครับ remove yourself นี่ remove นี่ก็ปลดออกถอนออกนะครับย้ายออกนะครับเอาใช้คำว่า move please move to live in the country that you believe is better than Thailand นะ and do not step do not หลัง verb to do เนี่ยกริยามันต้องเป็น infinitive without to ไม่มีฟอร์มไม่มีการเปลี่ยนฟอร์มนะครับ step ครับ do not step your foot มันมีหลาย foot นะ step your foot เอา feet แล้วกันนะครับนะเพราะว่าเดินขาเดียวไม่ไหวมั่งนะเอาอย่างนี้เอาสองขาเอาหลังสองขาแล้วกัน do not step your feet back on our land นะครับอ๋อ step your foot ไม่เป็นไรก็จะ1หรือ2อันนี้คงไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับโอ้ตายแล้วความคิดอย่างนี้เหรอเนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วจะไปพูดกับคนต่างชาติมันตลกมากนะเนี่ยแสดงให้เห็นถึง maturity ในะเรื่องความคิดความอ่านแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมกับชาวโลกการอยู่ร่วมกับชาวโลกและกฎสากลแค่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะแล้วคุณก็พยายามจะบอกแล้วเกินว่าเป็นนะเสียงส่วนใหญ่แล้วคุณจะไปแคร์ทำไมนะครับเขาไม่ชอบกษัตริย์ภูมิพลหรือว่าราชวงศ์ไทยแต่ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะไม่ชอบได้มันไม่เห็นจะนะครับจะต้องบอกว่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าต้องไปที่อื่นประเทศที่ดีกว่าเนี่ยมันความคิดแบบนะเด็กอนุบาลมากๆนะครับเอาละแต่นั่นก็คือสะท้อนความจริงของสังคมไทยเวลานี้นะครับ the king and our royal family เอาถ้าเป็นแอนก็ต้อง have สิครับนะครับเพราะทั้งครอบครัวด้วยนี่ก็ต้องเป็น have นะครับเป็นพหูพจน์ have always been นะเอาใช่หน่อยนะครับไม่ใช่ศูนย์กลางทีเดียวก็อยู่ที่ศูนย์กลางก็แล้วกันนะ center นี่สังเกตนี่จะเป็นแบบ British นะครับซึ่งโอเคนะครับ at the center of the hearts นะครับ the hearts of the Thai of us นะครับ Thai people for okay have always been at the center for hundreds of years ถ้าจะบอกหลายร้อยปีเนี่ยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าจะบอกว่า hundreds of years เนี่ยนะครับเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยถามว่าคิงในกษัตริย์องค์เดียวเนี่ยอายุก็ยังไม่ถึงร้อยนะแล้วถ้าจะพูดถึงนะครับกษัตริย์องค์อื่นด้วยเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมันก็ต้องนะ the monarchy นะครับก็เป็นสถาบันกษัตริย์ไปเลยนะไม่ใช่องค์เดียว andour royal family นะครับก็สถาบันตัวกษัตริย์นะครับแล้วก็ royal families เนี่ยก็มีหลายครอบครัวแล้วนะครับแตกหน่อกันเอาพี่เอาน้องเนี่ยนะครับ have always been at the center of the hearts of Thai people for hundreds of years ก็หลายร้อยปีใส่ไปเลยโม้ไปเลยอ้าว none of them has เนี่ยพอใส่ none แล้วปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมาใส่ never อีกปฏิเสธซ้อนปฏิเสธความหมายสลับกันเลยนะน้องนะครับต้องแบบนี้ none of them has made us ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นนะครับต้องใช้คำว่า force ไปเลยนะครับ none of them has forced us to like or love them อีกนิดนะครับหลังจากประโยคแล้วเนี่ยก็ต้องเติมคอมม่านะครับเพราะว่าเรากำลังจะต่อเชื่อมด้วยนะคำเชื่อมตรงนี้ but or พวกนี้นะครับ but they ตายละ they has อีกแล้วนะครับ they have entered นะครับก็สะกดผิดอีก our Thai people's heart คือ our แล้วก็ยังมาไทยอีกนะจริงๆก็บอกไปแล้วนะครับ our hearts ไปเลยนะครับง่ายนะครับนี่ they have entered เข้าไปสู่ในหัวใจเรานะ because โอ้ตายแล้วเพราะว่ายังสะกดผิดเลยน้องนะครับ because of what they do and given เนี่ยดูสิเนี่ยนะประโยค tense เนี่ยนะครับเพราะว่านะสิ่งที่พวกเขาได้ทำแล้วก็ได้ให้เนี่ย what they have นี่เอาแบบเสริมกันมากให้นะครับเรื่องความหมายนี่ไม่ต้องพูดถึงผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับหน่อมแนมมากนะครับใครมาเขียนประเด็นอย่างนี้ในงานผมให้ตก F ไปก่อนเลยนะ What they have done and given to their people. One royal family cannot, นะครับ cannot ตายละกริยาช่วยพวกนี้มันตามด้วยนะ
singular infinitive without to นะครับ One royal family cannot give out the money to support นะครับ to supporting เอาตายเลย to support 60 to 70 million of Thais นะครับนะ70 millions of Thai people บัตรนี่ความหมายต้องมาอยู่ข้างหน้าความมากต้องอยู่ข้างหน้านะน้องนะครับแต่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยครอบครัวกษัตริย์ครอบครัวเดียวนี่ไม่สามารถจะเอาเงินไปแจกให้พี่น้องประชาชนเพื่อสนับสนุนและเพื่อนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ย60-70ล้านคนได้หรอกนะครับคนไทยเนี่ยแต่สิ่งที่พวกเขาได้ทำไปแล้วในอดีตไม่ทำต่อแล้วนะ but what they did was to create หลังทูไม่มี ed น้องนะครับ to create many อันนี้ถ้าเป็นภาษาพูดโอเคนะครับถ้าภาษาเขียน many ไม่ต้องครับ many มันก็มีความหมายอยู่แล้วไม่ต้องนะครับนะ many projects นะครับ to help the poor to succeed ตายเลยน้องเอ้ยนะครับไม่มี ed นะครับตามหลังทูto succeed in their อันนี้ไม่เป็นไรเล็กน้อย in their lives หลายชีวิตไงครับ there นะแต่สิ่งที่พวกเขาทำคือทำโครงสร้างโครงการนะพระราชดำรินั่นแหละนะครับมากมายเพื่อจะช่วยคนยากจนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขานะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหม having มาแล้วมาจากไหนอยู่ๆก็ havingใช้คำว่า and เนี่ยมันต้องเท่ากับตัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นช่วยให้คนยากคนจนเนี่ย to succeed เสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ก็ต้องกลายเป็น to have เขาเรียกกับ parallelism นะครับนี่ระเบียบของการคิดเนี่ยนะในระดับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีตั้งแต่เรื่องของเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเวลาคุณพูดถึง2สิ่งเนี่ยนะครับ2สิ่งเนี่ยนะครับ to succeed กับto have เนี่ยมันต้องไปด้วยกันฐานะก็ต้องเท่ากันนะ to have their own work or job นะครับถ้ามีอันที่3นะ and to earn permanent แหมนะไอ้คำแปลว่าถาวรนะครับ permanent income ใส่ s ไปด้วยนะครับ to support ตายเลยอันนี้ไปแก้เลยนะมาเห็นมาอีกนี่ผมให้ศูนย์เลยเนี่ยพวกเนี้ยนะผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยแสดงว่าไม่รู้จริงๆอันนี้ครับ to support their families นะครับหลาย rather than กับ then เนี่ยนะผิดตลอดนะ rather than giving them cash นะ which will last only days or weeks นะครับให้เงินสดแล้วก็จะกลับไปนะแล้วจะหมดไปนะจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่วันนะอยู่ได้ไม่กี่วัน and theyโหเป็นกลับไปยากจนกว่าเดิมอีกนะครับวิวreturn มันประโยคนี้จะว่าไงดีนะนะครับเหลือเป็น they willbe poor again แค่นี้ก็ได้แล้วครับนะ poor เนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วครับเพราะว่านะครับมันจนอยู่แล้วมันก็จะกลับไปจนยิ่งกว่าเก่าเลยนะครับก็ไม่น่าใช่ they will be poor again นะ they try to solve นะครับจนเมื่อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อยกับความคิดด้วยนะ solve solve นะครับ they try to solve ก็คือไอ้สถาบันกษัตริย์เนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหา the problemsคงมีหลาย problem นะครับ at the core of โอเคใช้ it ก็ได้อะ at the core of it not just the tail of it แก้ปัญหาที่รากเนี่ยนะฮะโดยการโครงการต่างๆนี่ก็โครงการหลวงนี่มีโครงการเยอะแยะไปหมดนะครับโฆษณาให้ด้วยโฆษณาให้ทางโครงการหลวงนะครับให้เงินไม่ได้แต่ถามว่าจริงๆเนี่ยคำถามที่ผมถามก็คือว่าอ้าวแล้วกษัตริย์มีหน้าที่มาพัฒนาประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยRoyal Family มีหน้าที่มาบริหารประเทศเลยมีหน้าที่เอาเงินไม่ให้แล้วคิดโปรเจกต์นี่มีรัฐบาลทำไมอ่ะแล้วโปรเจกต์โครงการหลวงทั้งหลายเนี่ยเอาเงินมาจากไหนแล้วกษัตริย์ไปคิดนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่งทุกด้านหรือไงนะครับ
ทำไมไม่ให้คนที่เขาเก่งเขาเป็นรัฐบาลคนที่เขามีความเชี่ยวชาญจบด็อกเตอร์อะไรไม่ทำนะครับแล้วก็ใช้เงินใครอ่ะใช้เงินของประชาชนอีกนะครับนี่ก็ต้องมาตั้งคำถามเลยเนี่ยคือความเครียดมันหน่อมแหนมอ่ะนะครับมันก็เลยจำเป็นพูดถึงว่าถ้ามาตรวจตรงนี้ผมไม่ให้ผ่านในเรื่องความเครียดแล้วนะครับแต่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาจะมีการอธิบายเหตุผลเนี่ยซึ่งผมคงต้องจี้ให้อธิบายว่าให้ไปบอกมาว่าโครงการหลวงเนี่ยอธิบายให้ชัดว่าโครงการเหล่านี้ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นอย่างไรตัวอย่างโครงการมีอะไรบ้างบอกว่าเยอะๆแต่ว่าไม่มีอะไรมาเป็นแก่นเป็นสารแล้วถามว่าให้ชีวิตคนดีแล้วอยู่ยั่งยืนนี่เช่นอะไรแล้วทำให้ชีวิตคนที่ว่าเนี่ยนะครับดีขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับมากเท่าไหร่นะครับแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาเงินไปแจกนี่ใครแจกยังไงแจกแล้วชาวบ้านกลับมาจนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องขยายความเพราะว่านี่หลักฐานตรงนี้เนี่ยแค่เป็นข้ออ้างนะครับไม่มี substantiation นะครับ to be fair นะครับถ้าจะให้ยุติธรรมแล้วก็เอา King and Roy Family อีกแล้วนะครับต้องเป็น have นะครับ have been a family โอเคถ้าต้องการจะบอกนั้นก็ได้นะ a family that has been closed นะครับนี่คงผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไร to their people close แปลว่าปิดไม่ใช่นะต้องเป็น closer ถ้ามี than นะครับ have been closer to their peopleไม่ใช่เนี่ยตรงนี้ครับไม่ใช่เอามอมาใส่ตรงนี้นะครับต้องเป็น closer than นะครับ that has been closer to their people than any of the royal families มันมีหลายอันนะไม่ว่าจะเอามาไหนก็แล้วแต่ในหลายๆครอบครัว in the world นะครับสะกด world ก็ยังผิดน้องครับนะครับ to be fair เลยนะโอ้โหต้อง fair เลยนะกษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวซึ่งนะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนคนไทยคนของประสบกรณิกรพวกเขาเนี่ยมากกว่านะครับกษัตริย์ราชวงศ์อื่นในโลกนี้นะครับที่ได้ทำนะได้เป็นไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบข้างบนแล้วถ้ามาใส่ตรงนี้อีกก็กลายเป็นว่าเพิ่มกริยาเข้ามาในคำในประโยคมันเต็มแล้วนะครับเนี่ยคือความไม่เป็นระเบียบวินัยของการคิดของคนไทยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกภาษาของคนไทยด้วยนะครับเอาแล้วหลักถามว่าหลักฐานเรามาจากไหนอ่ะความใกล้ชิดนี่วัดได้ยังไงวัดกันยังไงเป็นกี่องศาอย่างนั้นเหรอเป็นคืบเป็นนิ้วเป็นศอกอย่างนั้นเหรอแล้วได้มีการศึกษาวิจัยยังไงเคยไปประเทศไหนมาแล้วบ้างเห็นกษัตริย์ประเทศไหนมาแล้วบ้างนะครับ The king has always been investing andนี่คงจะเป็น investigate นะครับ has always been investing แปลว่าลงทุนนะครับ investigating นี่ก็แปลว่านะพยายามศึกษาหาความรู้นะครับ the new project deep in the place ตายเลยเอาเป็นผมเหนื่อยแล้วครับภาษาเธอเหนื่อยเหลือเกินผมเอาโอ้ยตายแล้วนี่ความไปข้างหลังข้างล่างเยอะมีประยุทธ์ประยัดเอาเข้ามาด้วยเอ้าตายเลยตายเลยครับภาษาอังกฤษเธอผิดเยอะแยะมากครับนี่เฉพาะที่ Word เขาบอกมานะครับยังไม่ได้อธิบายลึกๆนะตัวสะกดก็ผิดแล้วก็ความคิดเนี่ยไม่ไหวเลยนะครับนะโอ้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมานะนำเสนอนะครับแต่ว่าความคิดมันก็ซื้อยากเหลือเกินนะครับนะผมมาขายกับผมไม่ได้แล้วขายให้ต่างชาติดูแค่เขานี้เขาก็ดูแล้วว่าความคิดก็ไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือในเรื่องของภาษาก็ไม่ถึงนะครับตายแล้วนะบรรดาคนรักเจ้าเนี่ยพูดถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะย้อนไปถึงเรื่องเดี๋ยวที่เหลือผมมีโอกาสวันหลังผมมาแปลแล้วกันนะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วนะครับเพราะมันผิดเยอะเหลือเกินพี่น้องเห็นแล้วว่ามันไม่ไหวนะครับเรื่องคนรักเจ้านี่ปัญหาก็คือว่านี่แหละนะครับบางทีเนี่ยทั้งระดับภาษาระดับการศึกษาระดับความคิดนะครับแล้วก็ความละเอียดอ่อนหลักการเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เลิศหรูอย่างที่พวกเขาคิดนะครับแต่อาจจะมีบางคนที่โอ้หรูจริงๆแต่ว่าก็เป็นพวกที่ได้ประโยชน์มาแล้วก็เนี่ยก็หรือว่าคนที่ถูกจ้างมาให้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่บรรดาคนที่จิตใจบริสุทธิ์เนี่ยบางทีก็อย่างที่เราเห็นนะครับเขาคงรักในตัวเขาเองคงไม่มีวาสนาได้เข้าเฝ้าหรือว่าได้อ
อะไรเราก็ดูจากพื้นฐานการศึกษาดูจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นพวกที่นะเขาให้เข้าเฝ้าหรือว่ามีโอกาสได้ไปเฉียดใกล้เขาเลยแต่ก็รักอ่ะรักอ่ะนะครับแล้วก็พูดเนี่ยหลักการเหตุผลในเรื่องโครงการต่างๆนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันหลวมมันไม่มีอะไรอ่ะจริงๆเรื่องเจ้าในใครแล้วแต่ต่อให้มีภาษาอังกฤษดีขนาดไหนเอาหลักฐานอะไรมาแค่ไหนเนี่ยมันก็เทียบไม่ได้กับในเรื่องของความจริงของโลกทุกวันนี้ว่าจะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จะต้องนะถ้าเอาในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตในช่วงผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยนะครับว่าเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยทำลายหลักการประชาธิปไตยทำลายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยมันอธิบายชาวโลกไม่ได้นะครับมันทำร้ายทั้งคนไทยต่างคนต่างชาติทำลายทั้งเรื่องของหลักการของinternational community นะครับสังคมนานาชาติเนี่ยเขายอมรับไม่ได้แต่ที่เขาไม่ล่วงเข้ามามากก็เพราะว่านะครับมันยังไม่ถึงจุดแตกหักที่เขาจำเป็นต้องเข้ามานะครับก็แต่เป็นสิทธิ์ของเขาผมได้พูดไปหลายครั้งในรายการนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาทีนี้เนี่ยนะเราก็คงต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก้าวล่วงอะไรเราก็เขาก็มีสิทธิ์แสดงของเขานะครับการคนจะให้มันเรียนรู้เหมือนกันคิดเหมือนกันมันก็ไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่มองตัวเองเหนือคนอื่นหรือว่าคิดจะจ้องมองกันเป็นศัตรูแล้วก็ถ้าความคิดมันต่างจากฉันมันต้องเป็นยักษ์เป็นมารมันจะต้องนะฉันจะต้องทำลายมันฉันจะต้องเหยียบย่ำมันแล้วก็คิดว่าตัวเองนั่นถูกนะครับทางด้านที่บางทีหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์เช่นว่ากษัตริย์นะครับมีคนรักคนไทย 96% เนี่ยมันไม่ได้รับการพิสูจน์ไงแล้วบอกว่ากษัตริย์ดีเนี่ยถามว่าดีเนี่ยคุณได้ประโยชน์อะไรไปเจอลองพิมพ์คำว่านะครับนี่ผมให้ลิงก์ไปด้วยดีกว่านะครับ30คำถามจากคนไม่รักเจ้านะครับเดี๋ยวมาพิมพ์ให้ตรงนี้เลยคือถ้าจะเขียนข้อความอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าต้องนะกรณีถ้าเวลาผมสอนนักศึกษาให้เขียนงานโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าขณะที่คุณคิดของคุณอย่างนี้ให้คุณไปหาข้อมูลที่เขาแย้งคุณด้วยถามคำถามที่มันแย้งตัวคุณด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าสมมติจะต้องสอนนักศึกษาคนนี้นะก็จะต้องบอกว่าอยู่ไปดูคำถามที่เขาแย้งหน่อยไหมเพราะประเด็นที่คุณกำลังเล่นเนี่ยในส่วนของแกรมม่าก็ว่าไปแล้วสตรัคเจอร์ความคิดต่างๆเนี่ยก็ว่าไปแล้วแต่ว่าจะต้องเอาโครงสร้างเนื้อหาเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็ไปดูนะพิมพ์ใส่ Google นะครับ30คำถามจากคนไม่รักเจ้าเนี่ยลองใส่เข้าไปดูนะครับเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็จะไปเจอเนี่ยคำถามมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างคำถามให้ฟังนะครับว่าถ้าคุณจะรักเจ้าก็รักได้นะครับแต่ว่าต้องรักด้วยการตอบคำถามเหล่านี้ด้วยเพราะว่าคนที่เขาไม่รักนั้นเขาถามคำถามเหล่านี้นะครับคุณจะว่ายังไงนะครับเช่นเขาบอกประเทศไทยเป็นของประชาชนหรือเป็นของเจ้านะครับหรือเป็นของคนส่วนน้อยชนชั้นสูงที่อ้างว่าดีกว่ามีบุญมากกว่ากษัตริย์ภูมิพลแล้วก็บรรพบุรุษเนี่ยมีใครเคยออกไปรบมั่งป้องกันประเทศก่อตั้งประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่าการรบจริงๆเนี่ยกษัตริย์ได้รบจริงหรือเปล่าครอบครัวกษัตริย์เนี่ยนะครับนะไปอยู่ในกองทัพกี่คนลูกหลานชาวบ้านกี่คนที่อ้างว่ากษัตริย์รักษาบ้านเมืองเนี่ยทำให้บ้านเมืองอยู่รอดเนี่ยเป็นวาทกรรมโดยใครเพื่ออะไรพฤติกรรมใดของกษัตริย์คือพฤติกรรมที่เหมือนพ่อเนี่ยพ่อเขาทำอะไรมั่งแล้วเนี่ยกษัตริย์เนี่ยทำอะไรให้กับคุณจริงๆเห็นจริงๆแล้วว่าเป็นพ่อเนี่ยนะครับหรือว่าเหมือนดังเทวดานะครับอะไรที่ทำให้เราสมควรจะคิดว่าเราควรจะไปอยู่ใต้ฝุ่นนะครับขนาดพ่อแม่เรานี่เรายังไม่ไปอยู่ใต้ตีนนะว่าอะไรไม่ถูกหูหน่อยเราเถียงนะครับแล้วกษัตริย์เป็นใครอะนะครับแล้วที่บอกว่าห่วงใยประชาชนเนี่ยถามจริงๆอะถ้าไม่ใช่การประชาสัมพันธ์นะที่เราเห็นแล้วเนี่ยถามว่าได้มาห่วงใยอะไรคุณบ้างคุณได้เขาห่วงคุณจริงๆหรือนะครับแล้วภาพด้านลบต่างๆไม่เอาเข้ามาบ้างล่ะนะครับมีหลักฐานไหมถ้าว่าทำประโยชน์เนี่ยช่างเป็นได้กี่กิโลคุณได้ประโยชน์จริงๆแน่นอนแค่ไหนไปเห็นกับหูกับตาจริงหรือเปล่านะครับไอ้โครงการที่ออกอากาศแทบทุกวันเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นจริงหรือดีขึ้นยังไงรู้ได้ยังไงแล้วเงินทุนเนี่ยรู้ไหมเอามาจากไหนนะครับแล้วทำไมเขาต้องเอาโครงการเหล่านี้มาสายซ้ำแล้วซ้ำอีกอ้างว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะตั้งองค์คณะขึ้นมาจัดการเอางบประมาณของภาษีกรของประชาชนตั้งมูลนิธินะครับของในหลวงเนี่ยจัดการกันเองรับเงินบริจาคกันเองนะครับซึ่งมันก็มีคลิปอยู่อะไรอยู่กษัตริย์รวยที่สุดในโลกนะครับทำให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงนะครับเนี่ยการฆ่าประชาชนเนี่ยทำไมให้ทหารของพระราชาขึ้นไปฆ่าทั้งหมด
นะครับแล้วก็เนี่ยทำไมจะต้องนะครับไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าตราบใดที่รัฐบาลจะเข้มแข็งกันไปคุมไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาทหารตัวเองออกมาจัดการถ้าเกิดเรื่องร้อนร้ายปุ๊บก็เอาทหารของตัวเองมาจัดการประชาชนซึ่งนั้นลุกขึ้นมาขัดขืนต่อสู้เสร็จแล้วก็ทหารไอ้พวกที่ฆ่าที่ฟันเนี่ยก็ไม่เคยได้รับผิดรับโทษคำถามทั้งหมดมีทั้งเยอะทั้งแยะนะครับเนี่ยเพราะนั้นไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็จะมาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแบบหน่อมแนมหน่อมแนมแล้วภาษาอังกฤษแบบมัน broken มากๆอย่างเงี้ยนะครับในเชิงความคิดเนี่ยในพูดแบบถ้าเป็นนักศึกษาเลยนะคุณคิดว่านี่งานเขียนของคุณเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ผมสมควรจะให้คุณผ่านไหมล่ะคุณไปนะสรุปคุณไปดูความคิดของคุณให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีกรอบการอธิบายนะอย่าอ้างอะไรลอยๆโดยที่ไม่มีข้อหลักฐานพิสูจน์แล้วก็คือต้องให้ตอบคำถามของฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเขาสามารถจะถามแย้งคุณมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วนอกจากนั้นก็บอกว่าเรื่องแกรมม่าเนี่ยอยู่ต้องระวังในเรื่องของนะ subject verb agreement และเรื่องของ run on sentences นะครับซึ่งมันจะจบแล้วไม่ควรจะก็ควรจะจบสักทีแล้วก็ความต่อเชื่องของตรรกะความคิดต่างๆก็เอาไปว่าไปปรับปรุงใหม่กันแล้วกันนะไปปรับโครงสร้างเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วก็ต้องให้ระมัดระวังถ้ายังไงเนี่ยนะเอางานที่ก่อนจะเขียนเนี่ยไปปรึกษาที่ writing center หน่อยมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็จะมี writing center ให้นะครับก็เอาเนี่ยไปให้เขาดูก่อนเกลาให้มันดีกว่านี้หน่อยแล้วก็ให้เขาดูเขาได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะโอเคนะก็จะว่าประมาณนี้นะครับนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่พี่น้องที่นำมานะเสนอให้ก็ไม่ได้นะผมจริงๆผมไม่คิดจะกลับไปสอนหนังสือแล้วนะครับก็อาจจะมีอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้าไม่แน่ไปสอนแบบสนุกๆแต่ว่าไม่สนใจที่จะไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับวันนี้มีงานอย่างอื่นที่จะต้องทำแล้วก็งานที่นะต่อสู้กันทางการเมืองเพื่อให้ขบวนประชาชนเข้มแข็งนะครับยังไงก็คงไม่ทิ้งกันนะครับก็คงจะทำให้นะทุกฝ่ายที่ต่อสู้นั้นมีกำลังใจแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาทันแล้วก็เข้าใจปัญหาบ้านเมืองนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาสู้กันฆ่ากันตายครึ่งบ้านครึ่งเมืองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะอันนี้ถือว่าถ้าเป็นประโยชน์กับใครบ้างก็ส่งต่อไปได้นะครับไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแต่เรื่องเกี่ยวกับสถาบันนะพี่น้องที่ฟังก็อย่าไปนะครับกลัวอะไรมากมายเลยนะเป็นสิ่งที่ผมพูดนะครับพี่น้องก็เอาไปอ่านได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่มันนะครับมุ่งร้ายหมายชั่วอะไรกับใครนะครับก็เป็นแค่การวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็มีข้อมูลคือเป็นการวิพากษ์ในเชิงเนื้อหาเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องนะครับใช้กรอบที่ผมใช้เวลาสอนหนังสือนี่มาประกอบด้วยนะครับคือท้าทายให้ต้องขยับขยายทั้งในเชิงเนื้อหาสาระนะครับให้มันมองฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็เอาความคิดของตัวเองใส่เข้าไปให้มันชัดเจนที่สุดนั่นเป็นมารยาทของการแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการหรือว่าในโลกที่เขาอารยะแล้วนะครับโอเคนะครับอุ้ย50นาทีเลยนะครับโอ้นะเนี่ยทำพี่น้องทำให้รู้เลยว่าเวลาสอนหนังสือไม่ง่ายนะครับเหนื่อยนะครับเพราะบางทีโจทย์อะไรต่างๆที่มานี่มันเป็นประเภทแบบผิดแบบไม่น่าผิดอ่ะนะครับแล้วมันก็โอ้โหเราเห็นเราท้อเลยแล้วจะให้มันได้ระดับขึ้นมายังไงนะครับให้มันดีขึ้นได้ยังไงเนี่ยครับโอเคนะขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ